ราบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเองก็ได้เห็นได้เจอตัวน้องมาหลายงานนะครับแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆด้วยนะครับไปพูดพร่ำทำเพลงนะครับขอเชิญน้องเฟิร์สแล้วก็น้องก็ฟังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคนนี้ก็ได้ครับแม่ครับที่ครับที่มาน้องมาขึ้นมาสวัสดีครับทั้งสองคนครับเขาตังนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้เฟิร์สและการเฟิร์สแนะนำตัวก่อนครับเชิญครับได้ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สธนพันธ์พุทธกูลครับส่งเสียงให้เฟิร์สหน่อยทุกคนต่อไปเชิญครับเขาตังธนวัฒน์ครับโอ้รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆเลยทุกคนที่ตื่นเต้นแล้วครับผมเริ่มตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นใช่ไหมใช่ครับนะครับก็ยินดีมากๆที่ได้สองคนมาร่วมพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยมาถึงงานนี้ครับจะเป็นนิสฟิล์มมิกดาวเสน่ห์เมืองดูทั้งสองคนเนี่ยปกติแล้วชอบดูหนังญี่ปุ่นกันไหมครับชอบครับปกติส่วนตัวชอบดูทั้งหนังแล้วก็อนิเมะครับตอนนั้นขำอะไรกันฮะดูหนังญี่ปุ่นหรือขำอะไรกันฮะมากส่วนใหญ่จะดูเป็นหนังแล้วก็แนวอนิเมะส่วนใหญ่ทั้งเรื่องเลยที่มีชื่อเสียงครับครับผมมีเรื่องไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับมีมาฮิโร่คาเดจิครับที่ดูบ่อยๆของดีครับก็ของตังก็หลายๆเรื่องเลยครับส่วนใหญ่แต่ว่าตังอาจจะดูคนชอบดูหนังแนวดราม่าครับตังก็จะชอบดูหนังพวกนี้แล้วก็จริงๆดูเรื่อง Drive My Car มาแล้วรอบนึงครับใช่ครับใช่ใช่แล้วก็แบบเรารู้สึกว่า3ชั่วโมงที่เรานั่งดูครับมันแบบเหมือนเราได้ดำดิ่งไปกับตัวละครแล้วก็เหมือนหลังจากดูแล้วมันแบบได้กลับมารีมายตัวเองในหลายๆเรื่องครับแล้วก็การแสดงของนักแสดงทำในเรื่องนี้ดีมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่งานเจมิฟิวบีเอากลับมาฉายครับผมใช่เพราะอยากดูรอบมากเหมือนกันครับผมปกติสองคนนี้นั่งดูหนังด้วยกันบ่อยไหมครับก็บ่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะนั่งดูที่ห้องแล้วต้องเปิดทิ้งไว้ดูบ้างไม่ดูบ้างอ๋อหลังทำเขาทำรถอะไรรถเขาทำอะไรกันนะฮะเล่นเกมครับเล่นเกมเหรอครับใช่คือสามารถที่จะทำหลายอย่างพร้อมกันได้ได้ครับครับเปิดหนังไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยข้าวไปด้วยบางทีก็ได้ครับพวกคุณเก่งกันมากเลยนะฮะดีนะครับผมแล้วปกติที่ไปดูหนังกันที่โรงภาพยนตร์โรงไหนกันบ้างนะเคยกันครับส่วนใหญ่ผมจะดูที่เนี่ยแหละครับเพราะว่าใกล้แล้วก็เดินทางง่ายแล้วก็โรงภาพยนตร์ผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะครับก็เลยเลือกที่นี่เป็นหลักถ้าต่างกันแล้วก็จะดูแถวบ้านตามเมเจอร์ซีนเพ็กแถวที่พักที่อยู่แล้วจะมีโอกาสได้เจอสองคนมาดูด้วยกันนะฮะวันนี้ยังไงครับครับนะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนเพ็กเนี่ยเราจะต้องซื้ออะไรมากินกันไหมฮะป๊อปคอร์นครับนี่แล้วผมกินป๊อปคอร์นรสหวานนั้นด้วยนะฮะใช่แล้วก็ตังค์นะครับเริ่มกินรสเค็มแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีเจ้าเขามีแบบพอได้มีได้นี่ครับผมก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมาก็อาจจะเจอสองคนมาดูหนังด้วยกันอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็พอได้เห็นแล้วภาพยนตร์6เรื่องนี้ชอบเรื่องไหนพิเศษครับของเฟิร์สชอบเป็นเบรฟกันโจเซกิครับเพราะว่าส่วนตัวเฟิร์สเนี่ยชอบเป็นแนวหนังแอคชั่นอยู่แล้วเฟิร์สชอบดูอะไรบู๊ต่อสู้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันมีพวกแอคชั่นแล้วก็เห็นว่ามีทะลุมิติมามีซามูไรมาปกหลังเรื่องครับโอ้โหนี่แหละครับแต่ของเราก็อย่างที่บอกเป็นไร้ไม้ตาครับอยากดูอีกรอบจริงนี่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ดูก็แนะนำให้เข้าไปดูวันนี้เลยนะครับรอบครึ่งนะครับก็มีให้ดูกันด้วยครับผมโอเคเอาละทั้งสองคนสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหรือว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับเชิญเลยครับก็ช่วงนี้ก็กำลังเตรียมเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องใหม่ครับก็เรื่องคาดครับเร็วๆนี้แน่นอนครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ท่าจันมันไก่กับพี่เอิร์ธแล้วก็มีครับผมก็คือปีนี้จะมีซีรีส์ให้ทุกคนได้รับชมสองเรื่องครับที่เป็นพระจันทร์เป็นพระจันทร์ก็จะมีเรื่องฆ่าที่ตัดคู่ประดีแล้วก็เป็นพระจันทร์มันไก่ครับทั้งสองเรื่องเนี่ยน่าจะได้รับชมคุณดีนี้แน่นอนครับโอเคครับผมสุดยอดเลยครับก่อนไปเดี๋ยวให้โพสท่า